คือหอยบ้านเองหอยแครงบ้านเองแกะออกมาเลือดสาดเนาะเลือดสาดเลยแต่ว่าอยู่นี่มันเป็นซื่อๆก็เลยไม่ค่อยเก็บไม่มากกำลังแกต้มหอยนะคะครั้งที่แล้วเก็บหอยมาแล้วที่นี่เหลือ2ขวดถังยังไม่ได้ต้มกินไปนิดเดียวแฟนเอาไปทิ้งแม่อันนี้ก็แฟนจะไม่ให้กินแน่ๆจะเอาไปทิ้งค่อยจะเอาของกันไปทิ้งเอ้ไข่ด้วยไข่ซื้อมานะเป็นแข็งแช่ตู้เย็นไว้2อาทิตย์เอาทิ้งเลยขนาดไข่แช่ตู้เย็นนะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กำลังต้มหอยอยู่เราก็จะแกะหอยใส่ช่องฟรีซไว้แล้วก็ไปแหวนปลาพัดหรือว่าเอามาทำกินวันหลังนี่นะจ้าโอมีหอยแครงป่นมาตัวหนึ่งจะบอกว่าหอยแครงมันไม่อร่อยหอยแครงไม่เหมือนของบ้านเองมันพอแกะออกมามันไม่มีเลือดนี่มันต้มไปแล้วมันไม่มีเลือดก็เลยไม่น่ากินส่วนหอยแมงภู่วันนี้ครั้งนี้เก็บเอาลูกน้อยๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าลูกแก่ถ้าตัวไหนแก่มันอยู่ในน้ำนานมันก็จะเป็นตะไคร่จับแบบตะไคร่จับนี่เต็มเลยถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะสะอาดหน่อยไงแล้วก็เป็นไอ้นั่นด้วยเป็นกินไปก็เป็นตึกเป็นไข่มุกจ้ะมีไข่มุกเมื่อกี้ชิมไปแล้วโอ้ตัวน้อยๆหวานอร่อยนะเราขอแตกต่างหอยอันนี้เด้อไอ้หอยบ้านเองหอยแมงภู่มันมีไอ้นี่เยอะเนาะมีขนเยอะหอยตัวนี้ไม่ค่อยมีขนอันนี้ครั้งนี้เก็บตัวน้อยมาโอ้ก็หวานดีหวานอร่อยดีซึ่งเป็นตัวน้อยเนี่ยมันไม่ค่อยมีขนอร่อยกำลังต้มหอยอีกมีได้ถาดนี่กับอันนี้อันนี้ก็ใหญ่นะเนี่ยเดี๋ยวกินไม่ตำน้ำจิ้มหรอกเพราะว่ากินเปล่าๆก็อร่อยกินหอยน้ำกันเด้อข้อแตกต่างก็คือหอยอันเนี่ยเหมือนกระไทยนั่นแหละแต่ว่าหลายครั้งที่กินไปมันเจอไข่มุกคือฉันกินหอยอยู่เมืองไทยไม่เคยเจอไข่มุกนะแล้วก็หอยแมงภู่ก็นี่ไม่ค่อยมีขนกับเมืองไทยเนาะขนยาวเนี่ยแล้วครั้งนี้เก็บตัวน้อยๆมาปานอร่อยแฮะไม่ได้เก็บตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่อ่ะกินเจอไข่มุกว่าจะแกะไว้แช่ตู้เย็นแล้วก็ไว้พัดเนี่ยจะเหลือไว้พัดไม่ใช่นางกินไปจนหมดนั่นแหละอร่อยคือเดนมาร์กมันเป็นเกาะทะเลฝั่งตะวันตกเนี่ยฝั่งเนี่ยมันจะเป็นหอยนางรมเก็บหอยนางรมได้ส่วนทะเลฝั่งตะวันออกเนี่ยจะเป็นหอยแมงภู่ฉันนี่ดูฝั่งตะวันออกหักในเมืองนี่ก็มีก็เป็นทะเลติดทะเลจากบ้านไปในเมืองก็7โลเนาะในเมืองก็มีทะเลอะไรเงี้ยก็มีเห็นเพื่อนบอกว่ามีกุ้งมีหอยเหมือนกันแต่ว่าครั้งอันนี้ที่ไปเก็บมานี่ขับไปอีกเมืองนึง25โลเราปีที่แล้วไปเก็บอีกทีนึงอันนั้นก็ขับไปประมาณ25 26โลเหมือนกันคือแต่ละเมืองไม่ไกลกันครูบอกว่าคนเดนมาร์กไม่ค่อยกินอาหารทะเลเขากินแต่ปลาเขากินแต่ปลาพวกกุ้งกับปลาหมึกอะไรไม่กินคือกุ้งเขาก็จะเป็นกุ้งตัวน้อยแล้วเขาก็จะไปแช่น้ำใส่ในขวดในโหลขายกินเขาไม่ได้ทำเป็นเมนูแบบว่าปรุงเครื่องนะอย่างมากที่เคยไปกินก็คือเป็นขนมปังแล้วก็เป็นกุ้งที่แบบอยู่ในกระปุกนั่นแหละมาโปะหนาอะไรคือทำเป็นเมนูของเขาอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยมีเมนูหลากหลายแบบเมนูกุ้งเมนูปลาหมึกอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยกินหอยเงี้ยเขาก็มีขายอยู่ร้านขายหอยร้านขายอาหารทะเลแต่ว่าไม่กินแฟนก็ไม่กินหอยคนส่วนใหญ่ก็ไม่กินคนกันเนี่ย
มันมีหอยเยอะ1คนไม่กิน2เป็นก็อุณหภูมิเป็นก็อากาศเขาน้ำมีออกซิเจนเยอะคือน้ำมันสะอาดมีออกซิเจนมีอาหารสำหรับหอยสำหรับกุ้งมันก็เลยแพร่พันธุ์ไวมีเยอะทั้งหอยนางรมหอยแมงผู่กุ้งอะไรพวกเนี้ยแฟนนี่กลัวเองจะตายเลยรัดไปกินไปเก็บมากินน่ะขนาดหอยนี่ก็กลัวเองจะตายหนูจะเอาทิ้งนี่น่ะกำลังนินทามาแล้วอาบน้ำมาแล้วตอนนี้2ทุ่มแล้วสว่างจ้าเลย4ทุ่มยังไม่มืดเลยตอนนี้คณะรอดแล้วจ้ะเดินพุทธภาเมื่อชาลงชาลงชาลงเพราะว่าแกนโลกมันเอียงเออพอมาแล้วตะแก๊ดคำว่าแฟนอาบน้ำมาแล้วเดี๋ยวให้หลอกมาเข้ากล่องเซย์ไฮสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกคำถามมาแล้วจะมาเมามอยเรื่องผัวนั่นผัวอยู่ไอ้ไก่ฟังไม่รู้เรื่องหรอกผู้ใดแต่สวัสดีคืออันนี้หอยไปเก็บมาแต่วันอาทิตย์เนาะเราที่นี่ตะกี้แฟนก็บอกว่าคุณไม่ต้มกินนี่คุณเอาไปทิ้งแล้วนะเพราะว่าถ้าคุณกินไปนี่คุณจะตายแล้วมันจะไม่สบายเลยเนี่ยแล้วครั้งที่แล้วอ่ะอย่า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 เขาให้เปิดอีกเครื่องดูดอากาศแฟนนี่ไม่ได้เลยคือแบบว่ากินหอยกินอาหารทะเลนี่เขาคือแบบเหม็นเขาเหม็นต้องเปิดเครื่องดูดอากาศเปิดต้มเสร็จก็ต้องเปิดทิ้งไว้อีกจะเล่าต่อทีนี้เขาก็ให้เอาไปทิ้งเองก็ฉันจะกินเอาข้างนี้เพิ่งเก็บมายังไม่ได้ต้มกินตะข่างเลยจะเอาของกันไปติ่งข้างที่แล้วที่เก็บมาเยอะแยะกระมังใหญ่เด้อฉันต้มกินอยู่2วันแล้วมันเบื่อก็เลยวันที่3ก็เลยไม่ได้ต้มก็แช่น้ำไว้งั้นแหละวันที่3วันที่4เหลืออยู่ประมาณ2ขุดถังพัวไปทิ้งมั้ยพัวห้ามเด็ดขาดห้ามกินไม่งั้นคุณกินคุณจะตายคุณจะไม่สบายคุณจะตายว่ะซั่นทีก็เลยเห็นว่าไหนๆก็จะไปเก็บใหม่แล้วเอาพัวทิ้งช่างมาทีนี้รอบนี้เอ้าจะเอากันไปทิ้งอีกแล้วยังไข่เด้อซื้อไข่มาจากไอ้ซุปเปอร์มาร์เก็ตเนาะเป็นแผงอ่ะทำอาหารก็ไม่ค่อยได้ใช้ไข่เท่าไหร่พวกเขาไม่กินไข่เจียวไข่ทอดไข่ต้มเขาไม่กินทีนี้พอไข่เหลือ2อาทิตย์น่ะเขาเอาทิ้งตอนมาอยู่ใหม่มีครั้งนึงไข่เหลือประมาณ9ฟองเขาเอาไปทิ้งเองไปเก็บมาเก็บมาต้มไปเก็บมาต้มเดี๋ยวก็แช่ตู้เย็นกินได้โอ้ยจะก่ออะไรเนาะนี่วันก่อนเอาน้ำมันไปทิ้งไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่น้ำมันพืชบ้านเองเด้ที่เป็นแบบคล้ายๆเลยแมกกาลีนนะแมกกาลีนคือเป็นขวดเขาชอบซื้อมาทีละ6ขวด12ขวดหมดอายุเอาไปทิ้งประมาณ5ขวดแล้วก็อาหารเป็นกระปุกอีกก็ไปทิ้งเขาจะซื้อโค้กซื้อน้ำอัดลมมาติดบ้านใช่ไหมคือถ้าคนเขาไม่กินแอลกอฮอล์ก็กินโค้กใช่ไหมกันเนี่ยเขาไม่ค่อยกินน้ำส้มก็กินในสไปซ์กันเหลืออย่างละแพ็คเนาะแพ็คใหญ่อะไม่รู้กี่ขวดไปทิ้งเอาไปเปิดทิ้งไม่ชอบซื้อผัวขี้ซื้อเอาบุตรเมาเพิ่นเดี๋ยวกันเด้อเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหอยน้องอีกคนนึงได้ไปด้วยกันเขาเก็บหอยแข็งได้เยอะเลยตัวใหญ่ด้วยแต่ว่าคือคิดว่าหอยแข็งคือหอยแข็งกันนี่ไม่อร่อยเหมือนบ้านเองมันเป็นเศษเสี้ยวเวลาต้มออกมาแล้วมันไม่มีเลือดแล้วกินมันก็ไม่หวานมันเป็นซื่อคือหอยบ้านเองหอยแข็งบ้านเองแกะออกมาเลือดสาดเนาะเลือดสาดเลยแต่ว่าอยู่นี่มันเป็นซื่อๆก็เลยไม่ค่อยเก็บไม่มักหอยแข็งกินช็อกกินหอยแมงผู้มากกว่าแต่หอยนางรมก็เหมือนของบ้านเองแหละแต่ตัวใหญ่กว่าบ้านเองกุ้งมันเป็นกุ้งทะเลอยู่เมืองไทยไม่เคยชอนกุ้งทะเลเนาะที่นี่
พอมาอยู่ในชอนกุ้งทะเลก็คืออยู่เมืองไทยเคยตอนน้อยๆสมัยน้อยๆอยู่บ้านนอกก็ไปชอนกุ้งอยู่ลำคลองลำอะไรเนี่ยมันจะเป็นกุ้งตัวน้อยแต่ว่ากุ้งทะเลมันจะเป็นกุ้งตัวใหญ่กว่าเวลาเองไปสนอยู่กับคลองนั่นแหละมันก็จะมีตัวน้อยกับตัวใหญ่ที่ในตะไคร้ที่แฟนซื้อให้มันมีอันใหญ่กับน้อยถ้าตะไคร้อันใหญ่อ่ะรูมันห่างมันก็จะดักได้กับกุ้งตัวใหญ่เห็นฝรั่งวันนั้นที่ไปชนอ่ะเขาใช้ตะไคร้อันใหญ่ที่เองมีนั่นแหละเขาจะได้แต่กุ้งตัวใหญ่แต่ที่เนี่ยเมื่อครั้งเนี่ยใช้ตะไคร้อันน้อยสีดำอ่ะแล้วมันก็ติดกุ้งน้อยกุ้งใหญ่มาปนกันเลยก็กินก็อร่อยคือกุ้งน้อยอ่ะจะเป็นลูกมันไอ้กุ้งตัวใหญ่นะก็คือมีไข่แล้วก็จะเป็นพ่อแม่มันนั่นแหละมันก็กินอร่อยคือกันคือถ้ากุ้งตัวใหญ่เขาก็เอามาทำกุ้งแห้งไอ้ครัวแล้วก็ไปตากแดดเนาะทำในหลายอย่างหลายเมนูโอ้ยฉันพูดหลายเนาะเนี่ยไปก่อนเด้อสวัสดีจ้าบ๊ายบาย